เนี่ยคือเลื่อยบาโซไร้สายพร้อมด้ามต่อยาว3เมตรในงบประมาณ 2,000 กว่าบาทสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอุปกรณ์งานสวนอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลื่อยบาโซไร้สายของเบอร์กินเป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดเพิ่งออกมาหลายคนว่าเอ๊ะเบอร์กินแบรนด์อะไรแนะนำให้รู้จักกันก่อนนะครับแบรนด์นี้บริษัทเดียวกับเครื่องมือช่างฮุนไดและก็เครื่องมือช่างโรเวลครับเนี่ยคือยี่ห้อโรเวลนะผมเคยทำคลิปใน TikTok ไปแล้วนะแบรนด์นี้ใช้ดีมากๆแล้วใครกำลังหาเลื่อยบาโซไร้สายมาดูรีวิวตัวนี้กันเลยครับในกล่องจะใส่อุปกรณ์มาให้ครบๆแบบนี้เลยครับเลื่อยบาโซ่ขนาด6นิ้วเบอร์กิน BSH 600แบตเตอรี่ที่ให้มาจะเป็นขนาด20โวลต์2แอมป์อาร์นะครับมั่นใจในความปลอดภัยได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้มีมออกตัวแบตเตอรี่มีปุ่มเช็คสถานะตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาไม่ได้มีแท่นชาร์จมาให้นะครับแต่เขาจะให้อะแดปเตอร์ชาร์จมาแบบนี้นะเราก็สามารถเสียบชาร์จอย่างนี้ได้เลยนะสะดวกมากและถ้าเพื่อนๆมีแบตเตอรี่ของโรเวลอยู่แล้วนะครับเราสามารถเอาแบตเตอรี่ของโรเวลเนี่ยมาใส่กับเครื่องของเบอร์กินได้แบบนี้เลยครับและเขาก็มาพร้อมกับด้ามต่อ3เมตรนะที่ยาวเพียงพอที่เราจะตัดต้นไม้สูงๆได้สำหรับตัวต่อนะจะเป็นลักษณะการเสียบล็อกนะครับโดยเขี้ยวเสียบเนี่ยจะเป็นทรงครึ่งวงกลมแบบนี้นะเวลาเราเสียบเนี่ยให้ดูขั้วปลั๊กด้านในนะครับพอเสียบลงเขี้ยวเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการล็อกก้านได้เลยซึ่งถ้าเราใส่เขี้ยวไม่ตรงนะครับหรือใส่ไม่สุดนะสัญลักษณ์สต็อปเนี่ยมันจะลอยห่างขึ้นมาแบบนี้เราก็แค่หมุนนะครับขยับหาตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ใส่ให้ไปชิดแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการล็อกได้เลยด้ามต่อแบบ2ท่อนนะครับจะมีความยาวอยู่ที่1เมตร34ถ้าเราต่อ2ท่อนนะครับความยาวจะอยู่ที่1เมตร98ต่อด้าม4ท่อนนะครับความยาวจะอยู่ที่2เมตร60ครับรวมกับตัวเครื่องที่มีความสูง40เซนเนี่ยเราก็จะได้ความยาว3เมตรพอดีครับตัวก้านเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักเบาแล้วเวลาเราตัดกิ่งสูงเนี่ยเขาก็จะมีตัวกลิปตรงนี้นะครับช่วยพยุงในการตัดเรามาดูสเปคของตัวเลื่อยบาโซ่กันสักหน่อยนะครับตัวเครื่องเนี่ยบอดี้ทั้งหมดเป็นพลาสติกนะตรงด้ามจับเนี่ยจะมีการหุ้มยางกันลื่นบาโซ่จะเป็นบาโซ่ขนาด6นิ้วนะครับมีกาดบางใบที่คลุมไปถึงปลายบาโซ่เวลาที่บาโซ่หย่อนนะครับเราก็หมุนวงแหวนสีแดงตรงนี้นะเพื่อนๆจะเห็นว่าเห็นไหมบาโซ่มันจะตึงขึ้นเนาะแต่เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องใส่ตึงเกินไปนะครับบาโซ่เนี่ยเวลาหมุนตึงแล้วให้เราดึงออกมานะครับแล้วเคี่ยวห่างจากตัวบาโซ่เล็กน้อยแค่นี้พอนะช่องด้านบนเนี่ยจะเป็นช่องเติมน้ำมันโซ่ตรงนี้เพื่อนๆสามารถใช้น้ำมันโซ่นะครับหรือน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยใส่ไปได้เลยนะรอบของบาโซ่เนี่ยจะทำงานอยู่ที่ 3,600 RPM ส่วนระดับของน้ำมันโซ่นะครับเราก็สามารถมองได้จากขีดตรงนี้เลยนะเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็กดปุ่มตรงนี้นะครับเป็นการปั๊มน้ำมันโซ่น้ำมันหล่อลื่นอ่ะมันก็จะทำให้โซ่ของเราอ่ะลื่นแล้วก็ไม่เป็นสนิมในการใช้งานนะครับเราจะกดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อให้บาโซ่ทำงานเนาะแต่ปุ่มตรงเนี้ยเขาจะมีตัวเซฟตี้อยู่ด้านข้างนะแบบนี้เลื่อยบาโซ่ถึงจะทำงานนะถ้าเราไม่ได้กดนะครับมันจะล็อกอยู่เนาะไม่ทำงานเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันดีกว่าครับผมลองตัดจากไม้ไผ่แบบเป็นท่อนก่อนนะการตัดนะครับผมจะบอกว่าผมวางมือเฉยๆนะไม่ได้ออกแรงเลยนะเพื่อนๆดูนะผมจะจับแบบพยายามประคองให้ดูเฉยๆนะเวลาเราใช้เลื่อยบาโซ่นะครับเราไม่ต้องพยายามไปกดไปออกแรงมันนะปล่อยมันทำงานของมันเองอันนี้เป็นไม้แผ่นนะครับไม้พาเลทนะลองตัดให้ดูนะแล้วเปลี่ยนจากด้ามสั้นมาต่อเป็นด้ามยาวนะครับถอดแบตเตอรี่ออกนะแล้วก็เอามาต่อกับด้านนะครับตัวด้ามเนี่ยเราสามารถปรับองศาได้นะครับโดยการบีบตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับองศาได้อย่างนี้เลยองศาเนี่ยเราก็จะปรับได้180องศานะครับพอใส่ตัวเครื่องไปเสร็จนะครับจะมีปุ่มล็อกอยู่ตรงนี้ให้เราล็อกแท่นไว้นะทีเนี้ยเวลาที่เรากดปุ่มตรงนี้นะครับเราจะดึงตัวเลื่อยออกมาไม่ได้นะเวลาจะปลดเนี่ยเราต้องเอาตัวล็อกนี้ออกก่อนแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อเอาตัวเลื่อยออกตัวล็อกนี้เวลาใช้งานที่สูงล็อกไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยเสร็จแล้วแบตเตอรี่นะให้เรามาใส่ด้านล่างตรงนี้ตัวเนี้ยก็จะเป็นปุ่มกดแบบเซฟตี้เหมือนกันนะครับเราต้องกดปลดเซฟก่อนนะตัวเครื่องถึงจะทำงานได้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต่อด้ามยาวสำหรับตัดกิ่งสูงนะครับยาว3เมตรนะผมแนะนำว่าตัวกลิปจับนะครับให้เราเอามาต่อในท่อนที่2จะทำให้การยกมันสะดวกมากกว่าหรือเพื่อนๆก็สามารถปรับได้ตามถนัดนะครับต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าบ้านผมมาต้นไม้สูงมันเยอะนะครับแล้วก็พอมันยาวเนี่ยกิ่งมันก็จะไปโดนสายไฟนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการตัดแต่งตลอดเวลาแล้วก็การปีนบันไดปีนเก้าอี้ขึ้นไปตัดกิ่งสูงอ่ะผมจะบอกว่ามันอันตรายมากนะเพราะนั้นน่ะการตัดแบบนี้ได้ปลอดภัยกว่าเยอะเลยด้ามต่อยาว3เมตรสามารถตัดกิ่งไม้สูงได้4เมตร50ครับขึ้นอยู่กับความสูงของผู้ตัด
ผมลองตัดไม้ท่อนขนาด2นิ้วเนี่ยก็ตัดได้ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้น้ำหนักเบานะครับเป็นผู้หญิงก็สามารถยกใช้งานได้ทดสอบให้ดูแล้วนะครับถือว่าเป็นเลื่อยบาโซ่ที่คุณภาพดีราคาประหยัดใช้งานได้เลยและเรื่องการใช้งานสบายใจได้นะครับพอเบอร์กินเนี่ยเขารับประกันสินค้าถึง6เดือนแล้วก็มีศูนย์บริการหลังการขายครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆไปสั่งซื้อเองกันได้เลยราคาครบชุดทั้งเซ็ตแบบนี้ 2,190 บาทครับราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มและโปรโมชั่นของผู้ขายครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอรีวิวแบบนี้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับหลายคนมาดูคลิปวิดีโอแล้วยังไม่ได้กดติดตามเลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามและดูรีวิวอุปกรณ์งานช่างเครื่องมือช่างรวมถึงงาน DIY ในช่องนี้ได้เลยครับและฝากไปกดติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอยากจะไปให้ผมด้วยนะครับ